กรอบจนเพดานจะทะลุนี่ทีเด็ดอยู่นี่ค่ะชิดึงคือมันเป็นหอยนางรมที่ฟินมากมาอยู่ในซุปกิมจิอันนี้อร่อยจริงเลิฟมากหวานมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกระจังจีราวันนี้นะคะเห็นบรรยากาศดีแบบนี้ไม่เชื่อใช่ไหมว่ามากินบอนช้อนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกระจังอยู่ที่ร้านบอนช้อนนะคะสาขาเซ็นทรัลเอมบาซีนั่นเองซึ่งตอนนี้อากาศคือดีมากเหมาะมากกับการแบบนั่งข้างนอกค่ะเอาท์ดอร์ชิลเวอร์และไม่ใช่แค่นั้นนะวันนี้ที่เราเลือกมาที่สาขานี้เพราะว่าเราแบบอยากให้รู้สึกว่าตัวเองแบบดูไฮคลาสนิดนึงเพราะวันนี้นะคะเราจะมาทำสเปเชียลเอพิโซดนั่นก็คืออาหารเอ็กซ์แฟชั่นนั่นเองค่ะวันนี้คือเราจะไม่ได้แค่กินอาหารแต่ว่ากระจังจะมาในหมวดหมู่ของเรื่องศิลปะเกี่ยวกับแฟชั่นที่มาผสมผสานกับเรื่องของอาหารด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางบอนชอนเนี่ยเขามีสเปเชียลคอลเลกชันนะคะที่เขาได้ออกแบบกับศิลปินที่โด่งดังมากเป็นคนไทยของเรานี่เองนะคะที่ไปดังที่นิวยอร์กค่ะนั่นก็คือพี่ก้องการนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าในงานศิลปะของเขาเนี่ยเขาได้ทำอะไรร่วมกับบอนชอนบ้างในวันนี้และแน่นอนถ้าเกิดว่าดูช่องเรากินอยู่แล้วค่ะเรื่องกินไม่ต้องห่วงสั่งมาทุกอย่างนะจ๊ะระหว่างที่เรากินไปเนี่ยเราก็จะดูแพคเกจจิ้งดูงานศิลปะด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะนะคะก็คือผลงานของพี่ก้องกันนั่นเองนะคะซึ่งนี่ที่เราเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องเทคเอาเวย์กล่องกลับบ้านนะคะก็จะมีลายที่พี่ก้องกันเนี่ยเขาได้ออกแบบไว้นะก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเขาจะทำเป็นหลุมดำอยู่แล้วเนาะปกติที่เขาออกแบบงานศิลปะนะคะนี่อย่างนี้เราสั่งกลับบ้านเป็นกล่องไซส์เล็กก็คือจะเป็นคนละลายกันซึ่งพี่ก้องกันเนี่ยเขาจะโด่งดังในเรื่องของการทำสตรีทอาร์ตเขาเป็นคนไทยที่ไปดังที่นิวยอร์กนะคะเขาก็เริ่มโด่งดังจากการวาดภาพที่เป็นหลุมดำที่แบบว่าสืบทอดอารมณ์เรื่องของความเหงาเรื่องของสังคมอะไรเงี้ยที่ถูกแบ่งแยกไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าสาระน่ารู้กับกระจังจีร่ามาแล้วคือคอลเลกชันที่เขาทำกับบอนชอนอันนี้นะคือเขาอะอยากจะสื่อว่าหลุมดำตัวเนี้ยมันโผล่มาจากรังซึ่งรังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนสื่อถึงความอร่อยนั่นเองเหมือนเราอะหลุดไปอยู่ในโลกของความอร่อยประมาณนี้ทำไมรู้ใช่ไหมทำไมรู้เดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำการบ้านมาขอโชว์หน่อยนี่จ้ะทักไปถามก็ส่วนตัวจ้าทักไปถามก็ส่วนตัวใน Instagram เลยจ้านี่ดูเดี๋ยวจะหาว่าโมโอ้โหเป็นไงต้องใช้ความกล้าเบอร์ไหนนะในการทักไปแล้วเขาก็ตอบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราดูมีความรู้ในช่อง ไม่เคยหาความรู้นิดนึงก็จะมาพรีเซนต์ทั้งทีก็ต้องรู้ข้อมูลนิดนึงและนี่นะคะเป็นของพรีเมียมที่เราสามารถแลกซื้อได้เมื่อกินครบ650บาทก็จะแลกซื้อกระบอกน้ำนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงผ้าด้วยดีเลยค่ะช่วงนี้เราต้องลดโลกร้อนเนี่ยหลุมดำบอนชอน X ก้องกันสำหรับกระบอกน้ำนะคะเมื่อกินครบ650บาทจะแลกซื้อได้ในราคา79บาทนะคะ wow. เริ่มขายตั้งแต่วันที่12ธันวาคมปีนี้2562นะจ๊ะจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะถุงผ้านะคะจะขายอยู่ที่149บาทและเริ่มขายตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะ แล้วจริงๆพรีเมียมกิฟต์อีกอย่างจะมีกล่องข้าวด้วยแต่ว่าที่นี่วันนี้ไม่มีนะคะเลยไม่ได้เอาให้ทุกคนดูถ้าเกิดว่าใครไปดูแล้วเนี่ยก็มาแบ่งปันรูปในแฟนเพจกระจังจีราก็ได้นะคะก็จังอยากเห็นนะคะโอเคตอนนี้ถึงเวลาสวรรค์แล้วค่ะกินค่ะขอเก็บกล่องก่อนอันนี้กลับบ้านเอาไปฝากคนที่บ้านมีใครที่บ้านมีกบมีกระจังอ๋อมีแม่บ้านวันนี้เราจะเป็นการกินแบบกินไปเมามอยไปเพราะว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าบอนชอนมันอร่อยนะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรคือมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะมันจะมีคนไม่รู้จักไหมบอนชอนหรือมีต้องรีวิวใช่ไหมคือจริงๆมันไม่น่ารีวิวเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันอร่อยนะคะนี่ของโปรดขอบคุณค่ะคือปกติอ่ะกระจังไม่ชอบกินกิมจิเพราะว่าเคยกินแล้วรู้สึกมันเปรี้ยวแบบไม่ถูกจริตอะไรเงี้ยแต่ว่าของบอนชอนซุปกิมจิคือต้องสั่งมันอร่อยมากแบบมากโดยเฉพาะอันที่เป็นหอยนางรมอ่ะต้องชอบมากคือหอยนางรมเขาแบบคือดีอ่ะหนานุ่มแบบอร่อยอ่ะทุกคนกินได้เลยนะคะซุปคือยืนหนึ่งมากใครทำแบบไหน
อันนี้จะเป็นไก่แบบ2ซอสคือถ้าเกิดใครไม่เคยทานบอนชอนนะคะมันคือไก่ทอดกรอบที่กรอบแบบพิเศษมากๆอย่างนี้ดีกว่าคือหนังเขาจะหนามากแล้วจะกรอบมากแล้วรสชาติคือจะเข้มข้นมากอย่างอันนี้เขาก็จะมีรสซอยการลิกรสเผ็ดอะไรเงี้ยซอยการลิกก็เป็นรสกระเทียมอะไรงี้เป็นต้นนะคะแล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงให้อย่างเช่นกินกับข้าวเหนียวหรือกินกับข้าวคือเราอะเลือกเอาหรือว่าอันนี้คือหัวไชเท้าเนาะก็จะชอบกินอันนี้เพราะว่ามันจะเปรี้ยวมันจะดับเลี่ยนแล้วก็ชอบเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปชุบน้ำนี่ชุบน้ำกินบอนชอนต้องยอมมือเลืออ่ะจริงๆเขาจะมีที่ใส่กระดูกให้ด้วยนะคะจะมีให้ทุกโต๊ะเรากินแล้วเราก็ใส่กระดูกไปในนี้ไม่ต้องใส่ในจานสากหายได้ดูดินี่คือหนังของเขานะหนาและเข้มข้นมากๆอันนี้น่าจะเป็นรสเผ็ดเพราะมันเผ็ดนิดนึงที่นี่บรรยากาศดีเนาะลองแวะมานะคะกรอบจนเพดานจะทะลุหนังไก่ทอดเขาแบบมันมีซอสพิเศษของเขาอะมันจะหวานนิดนึงนะคะอยากกินซุปเพิ่มมาสั่งซุปเพิ่มดีกว่าต้องสั่งทุกคนซุปหอยนางรมคือเด็ดมากอยากกินยอปกิอะไรอย่างงี้ด้วยเลยอะ นี่คืออยากกินทุกอย่างบันซอนอร่อยทุกอย่างสลัดค่ะนิ่มน่ากินมีไข่กุ้งแล้วก็มีเหมือนเป็นยำสาหร่ายญี่ปุ่นเนาะผสมมาด้วยดูอร่อยมากค่ะดับเลี่ยนดิมันจะไม่ใช่สูตรครีมสลัดเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบสลัดน้ำงาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะหอมหอมเค็มเค็มหวานหวานจริงๆอ่ะก็จะอยากทำ ASMR สักคลิปนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะทำที่บ้านต้องทำที่บ้านไงที่เนี้ยคือทำไม่ได้เพราะว่า ASMR มันจะดูดเสียงเพลงเสียงคนโต๊ะอื่นมาหมดอะไรอย่างงี้มันต้องแบบไพรเวทนิดนึงยังไม่ชิมเลยเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะสไปซี่จับเชเราชิมนะคะมันดูเป็นแบบวุ้นเส้นใสๆเนาะนี่นะคะเราจะดูว่าสไปซี่ขนาดไหนไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคนไม่กินเผ็ดกินได้รสชาติค่อนข้างอร่อยกลมกล่อมนะคะมาแล้วค่ะนี่หมูกินแบบชาวเกาหลีเฮ้ยกินแบบเกาหลีก็ต้องกินอย่างนี้ดินี่เขาต้องกินอย่างนี้ค่ะอร่อยมากสดตอนนี้กำลังรอซุปอยู่คือพระเอกของกระจังคือซุปนะคะอันนี้ต๊อกบกกิชีสนี่มันจะเป็นแป้งเกาหลีนะคะหนึบๆกับน้ำซอสถ้าใครชอบดูซีรีส์เกาหลีก็จะเห็นว่าแบบคนเกาหลีชอบกินอะไรเงี้ยบางทีนั่งดูซีรีส์เห็นกินแล้วก็อยากกินเว้ยเห็นแบบคนเกาหลีกินกันแบบเดี๋ยวกินให้ดูกินยังไงกินจนนั่งดูแล้วแบบไม่ไหวละโว้ยอ่ะคือจะกินอะไรเบอร์นี้ก็จะกินแบบเนี้ยปูมาไหมเงี้ยยอดมันก็เละเด้อร่อยว่ะอร่อยมากแล้วความเป็นจริงยังไงคือหิวมากตอนเด็กๆก็ได้กินแค่มาม่าชีสเขาอร่อยอ่ะแล้วตัวปกติเขาแบบนุ่มน้ำซอสเขาหวานมาชิตามีคนรอเรากินถ้าไม่กล้ากินถ้าเราไม่กินก่อนคือทุกคนกลัวเราถ่ายไงก็เลยรีบชิมแบบรีบๆกินกูอยากชิมใช่ไหมอันนี้คืออุด้งนะคะผัดกับเบคอนมีสาหร่ายด้วยหอมมากเลยค่ะอันนี้ไม่เคยกินอร่อยอ่ะอยากกินก็กินสั่งเพิ่มอีกจานทุกคนจะตกใจไหมก็อยากกินชีสอร่อยไม่ได้มีแต่คนทักพี่กระจังไม่ลดน้ำหนักแล้วหรอคะมาแล้วขอบคุณค่ะนี่นะคะมีแบบเห็ดเข็มทองมีเต้าหู้นี่ทีเด็ดอยู่นี่ค่ะดึ๊งเป็นตัวใหญ่จังใหญ่มากชอบกินมากคือมันเป็นหอยนางรมที่ฟินมากมาอยู่ในซุปกิมจิอันนี้มันเหมือนกึ่งดิบกึ่งสุกอะเหมือนกินหอยนางรมดิบตัวใหญ่แล้วเนื้อมันจะแบบเยอะมากเนื้อเยอะแล้วมันแบบมันแบบรู้สึกชุ่มๆอะเวลากินอะก็จังเวลากินอะหั่นครึ่งนึงเพราะว่ามันใหญ่มากแบ่งความฟินนะคะหั่นครึ่งมาหมามี่เรามาชิมพร้อมกันดีกว่ามากินแล้วอร่อยจริงเลิฟมากหวานมากมันหวานแบบมันสดอ่ะมันเหมือนกินออยสเตอร์ดิบอ่ะโคตรดีเลย
สำหรับพรีเมียมกิฟต์นะคะก็จะเริ่มจำหน่ายวันที่12ธันวาคมนะคะทุกสาขาที่ร่วมรายการยกเว้นสาขาเซเวนิวนะคะสาขาสยามพารากอนสาขาเอ็มควอเทียร์สาขาศาลาแดงสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวสาขาเซ็นทรัลพัทยาบีชสาขาเซ็นทรัลนครราชสีมาสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมินะคะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องกระจังซีร่าด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินที่ไหนอย่าลืมติดตามกันแล้วเจอกันนะคะ